วัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านค่ะรายการสดนะคะเพื่อชาวบ้านทุกคนค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าจะร้องเรียนนะคะผ่านสื่อค่ะยังรายการของเราไปยังหน่วยงานต่างๆหากท่านเกิดปัญหานะคะที่เกี่ยวกับชาวบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรเอ่ยนะคะหรือว่าเรื่องทั่วไปค่ะก็ร่วมพูดคุยกันได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะนอกจากเรามีเบอร์โทรศัพท์สายตรงนะคะหมายเลข02-934-9127-8ค่ะหรือว่า SMS 464-2201ค่ะทุกวันนะคะเราก็จะมีอาจารย์นะคะมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์วิโรจน์อารีค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะอาจารย์กำลังเดินทางมานะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจในการสอนค่ะยังไงก็แล้วแต่ค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยค่ะเรื่องหลักๆค่ะจะเป็นเรื่องของปัญหาเด็กและเยาวชนค่ะหรือว่านักศึกษานะคะที่หลังจากเลิกเรียนนั้นได้มีการไปมั่วสุมค่ะตามแหล่งบันเทิงต่างๆหรือว่าตามห้างตามโรงหนังนะคะตามร้านค้าค่ะหรือว่าร้านเกมก็ตามนะคะจนบางครั้งค่ะเรื่องเหล่านี้แหละค่ะเกิดเป็นปัญหาสังคมค่ะได้มีการร้องเรียนจากชาวบ้านเอ่ยร้องเรียนจากต้องบอกว่าผู้พบเห็นแล้วค่ะบางครั้งจะเห็นเด็กมัธยมศึกษานะคะยังแต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษาอยู่แล้วก็มีการแสดงนะคะต้องบอกว่าลักษณะอาการที่ไม่เหมาะสมนักในช่วงของวัยเด็กต่างๆเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ค่ะต้องบอกว่าปัญหาเหล่านี้ค่ะเราได้มีการติดต่อนะคะทางด้านของมูลนิธิเอ่ยหรือว่าจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะคะเพื่อร่วมพูดคุยกันในช่วงของท้ายๆรายการนะคะแต่ในช่วงแรกคืออย่างที่บอกค่ะว่ารายการสภาชาวบ้านของเราก็จะมีข่าวเกี่ยวกับชาวบ้านนะคะที่จะมาเตือนค่ะชาวบ้านในเรื่องของการใช้ชีวิตเอ่ยหรือว่าความเป็นอยู่เอ่ยค่ะในข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้ทางภาคเหนือนะคะเขาบอกว่าจะเริ่มเข้าหน้าหนาวนะคะแล้วก็หน้าหนาวเมื่อไหร่หรือว่าโดยปกติของทางภาคเหนือเองก็จะมีเรื่องของหมอกลงจัดอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเองทางจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยก็ออกเตือนนะคะว่าคุณผู้ชมที่จะไปเที่ยวเอ่ยหรือว่าจะไปภาคเหนือหรือว่าจังหวัดไกลๆนะคะที่อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะให้ขับรถนะคะด้วยความระมัดระวังค่ะที่สำคัญค่ะอย่าให้ใช้สมมติลงเขาก็ใช้เกียร์ต่ำหรือว่าต้องบอกว่าเวลาลงเขาจะมีทางโค้งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าลดความเร็วใช้เกียร์1เกียร์2เกียร์ต่ำต่างๆเนี่ยก็เชื่อนะคะตามคำเตือนค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะให้ขับรถนะคะอย่าประมาทแล้วก็ขับรถให้ต้องบอกว่าช้าๆลงหน่อยนะคะเพราะบางครั้งคือสภาพอากาศที่มีหมอกลงจัดอาจจะทำให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่นั้นลำบากนะคะนี่ก็จะเป็นข่าวแรกที่นำมาฝากกันนะคะตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าฤดูหนาวยังไม่มาอย่างเต็มรูปแบบนะคะแต่ก็ระวังไว้ก่อนได้ค่ะส่วนข่าวต่อไปค่ะต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของฤดูหนาวค่ะภูกระดึงนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าจะมีช่วงของฤดูกาลที่สามารถท่องเที่ยวได้นะคะและหลังจากนั้นก็จะมีการปิดประมาณสัก8เดือนค่ะตอนนี้ค่ะก็จะเริ่มเปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะซึ่งภูกระดึงก็คุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะเคยไปบ้างหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยไปนะคะอันนี้ก็จะมีภาพขึ้นให้นะคะในจอนะคะต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าสักครั้งในชีวิตนะคะต้องไปพิชิตภูกระดึงค่ะแต่ถ้าไปแล้วนะคะทางอุทยานเขาก็บอกนะคะว่าไปแล้วค่ะก็ต้องช่วยกันรักษาเขาบอกว่ารักษาความสะอาดนะคะรักษาความเป็นธรรมชาติให้คงอยู่นะคะไปเที่ยวได้แต่อย่าทำลายนะคะที่สำคัญค่ะเรื่องของขยะเวลามีนักท่องเที่ยวต้องบอกว่าจากตัวเลขนะคะปีหนึ่งนะคะประมาณ 100,000 คนด้วยกันค่ะที่ไปเที่ยวภูกระดึงค่ะปีละ 100,000 คนคิดดูว่าขยะถ้าสมมติทิ้งขวดน้ำทิ้งเศษขยะเศษอาหารไว้นะคะกว่าจะกำจัดได้นะคะมันก็ต้องใช้เวลานานนะคะอยากให้ภูกระดึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าเที่ยวได้ระยะยาวเนี่ยก็ต้องมีการช่วยเหลือกันเรื่องของกฎระเบียบของสังคมนะคะที่สำคัญค่ะในการไปแต่ละครั้งก็ย้ำเลยนะคะว่าให้เตรียมอุปกรณ์ของตัวเองที่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กันหนาวเอ่ยอาหารเสื้อผ้าทุกอย่างนะคะก็ต้องบอกว่าศึกษาข้อมูลกันสักนิดนึงนะคะก่อนจะเดินทางไปภูกระดึงค่ะสวยแต่ว่าก็หนาวมากเหมือนกันนะคะเขาบอกว่านอกจากนี้ค่ะในพื้นที่รอบอุทยานนะคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนหินผางามนะคะหรือคุณหมิงเมืองไทยคำนี้นะหลายคนอาจจะใช้คำว่าคุณหมิงเมืองไทยจะเข้าใจมากกว่านะคะรวมทั้งนะคะน้ำตกอีกหลายแห่งด้วยกันค่ะคาดว่าในแต่ละปีนะคะจะสามารถสร้างเม็ดเงินค่ะไม่น้อยนะคะให้กับทางภูกระดึงได้เช่นเดียวกันค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าใครที่เที่ยวไทยยังไม่ทั่วนะคะถ้าสมมติมีโอกาสก็ลองไปเที่ยวดูนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะคะภูกระดึงหรือสถานที่ต่างๆนะคะภาคใต้ก็ทะเลนะคะก็ไปเที่ยวกันได้ภาคอีสานก็เช่นเดียวกันค่ะเที่ยวไทยนะคะต้องบอกว่าไม่ไปไม่รู้จริงค่ะยังมีหลายที่นะคะอันซีนประเทศไทยของเรานะคะ
เอาละค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าอาจารย์วิโรจน์นะคะกำลังเดินทางใกล้มาถึงแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์ก็กำลังจะเดินเข้ามาในรายการต้องบอกว่าสดๆเลยนะคะเราก็ต้อนรับอาจารย์อย่างเป็นทางการอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ต้องบอกวันนี้ว่าภารกิจรถติดนะคะแล้วก็สอนหนังสือเยอะไปหน่อยนะคะอาจารย์ครับผมค่ะตอนนี้ก็เหนื่อยหายเหนื่อยหรือยังคะหายแล้วครับอาจารย์หายเลยนะคะวันนี้อาจารย์วิโรจน์อารีก็มาอยู่รายการของเราเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์ขออภัยด้วยจริงๆเสียมารยาทเลยไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้เล่าถึงเรื่องของการท่องเที่ยวของอาจารย์ต้องบอกว่าหน้าหนาวนะคะข่าวแรกเรื่องของการขับรถก็เตือนกันไปว่าหมอกควันข่าวที่2มาก็ภูกระดึงค่ะตอนนี้กำลังพูดถึงภูกระดึงก็จบไปแล้วบอกว่าไปเที่ยวก็ช่วยกันอนุรักษ์หน่อยเพราะว่าหลายคนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็ทิ้งขยะใช่ครับทุกอย่างเยอะมากไม่ดูแลดูตัวเลขเนี่ยนะฮะมีคนขึ้นไปกว่าครั้งละประมาณ 100,000 คนนะครับถ้าทุกคนเอาขยะไปคนละนิดคนละหน่อยไปรวมๆกันนี่เยอะเหมือนกันนะครับขนาดขึ้นยังลำบากเลยลองคิดถึงคนที่เขาต้องเอาขยะลงมาใช่ค่ะนี่ก็ฝากกันไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะเกี่ยวเนื่องกับภูกระดึงนะคะต้องบอกเลยค่ะเรื่องของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะเขาบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยหลายชาติให้ความสนใจโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเราประเทศจีนนี่แหละค่ะหลังจากที่เรามีการเรื่องยกเว้นวีซ่าให้คนจีนเข้าประเทศไทยนะคะเขาสามารถสร้างรายได้เยอะทีเดียวค่ะอาจารย์เพราะว่าต้องบอกว่ามีการทำตัวเลขนะคะตั้งแต่31ธันวาคมปี57นะคะถึง4มกราคม58เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้ค่ะเทศกาลปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วค่ะอาจารย์ใช่ครับเขาบอกว่าเดือนสิงหาแค่เดือนนี้ที่ผ่านมานะครับมีคนเข้ามานะครับถึง 4.52 แสนคนนะครับ 4 แสนกว่าคนล่ะ 4 แสนกว่าคนเกือบ 5 แสนได้นะอาจารย์พูดอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราดูเฉลี่ยนะครับมกราถึงกรกฎาคมในปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาประมาณเดือนละ 3.17 แสนคนนั่นนะก็คือ 3 แสนเศษนิดหน่อยนะครับในความหมายตรงนี้ก็คือว่าเมื่อมีการเขาเรียกว่าไปปลดยกเว้นวีซ่าตรงนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวของคนจีนเนี่ยมากเข้ามามากขึ้นกว่าปกติกว่า 90,000 คนแล้วเมื่อเข้าไปดูรายค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะครับที่นักท่องเที่ยวใช้ต่อทริปเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 41,000 บาทค่ะทีนี้ก็ลองคูณไปฮะค่ะนะครับทีนี้ทางประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็พยายามที่จะขอเสนอนะครับให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้ขยายเวลาะนะฮะของการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจนไปถึงต้นปีหน้าเลยค่ะก็นึกถึงของญี่ปุ่นนะคะอาจารย์จำได้มั้ยคะว่าตอนที่ญี่ปุ่นได้มีการยกเว้นเรื่องของวีซ่าให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าทะลักญี่ปุ่นเลยเราเห็นทุกคนแบบว่าจองตั๋วไปญี่ปุ่นทุกคนไปญี่ปุ่นอะไรก็ญี่ปุ่นจนตอนนี้แบบว่าจนตอนJapan Silverนะคะไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปในโตเกียวเนี่ยหลากหลายร้านเนี่ยนะครับติดเป็นภาษาไทยละนะครับแบบสวัสดีครับขอบคุณครับอะไรเขาเขียนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยมันเกาหลีก็เหมือนกันค่ะอาจารย์พนักงานเกาหลีถามว่าเป็นคนเกาหลีไหมเกาหลีนะแต่ว่าพูดภาษาไทยได้พนักงานขายเครื่องสำอางพูดภาษาไทยได้ครับผมแปลว่าคนไทยเราไปเยอะจริงๆนะเกาหลีญี่ปุ่นเราก็มีกำลังซื้อนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเรามีกำลังซื้อเราไปเพราะมันเดินทางสะดวกสบายนะครับเราในขณะเดียวกันก็สามารถเอาประโยชน์จากไอโครงสร้างการท่องเที่ยวในบ้านเราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไปดูตรงนั้นพยายามช่วยกันสร้างให้มาตรฐานนะครับของการเข้ามาอยู่ในกรุงเทพการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นนะครับมันก็จะเป็นในทางกลับกันนะฮะนักท่องเที่ยวจากที่อื่นก็จะเข้ามาแล้วก็มาใช้สตงสตังนะครับแต่ต้องบอกนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าสมมติเราสร้างความประทับใจในครั้งแรกนะคะในการเข้ามาเที่ยวของเขาเขาก็จะมาซ้ำนะแต่ถ้าไม่ประทับใจเมื่อไหร่นะก็ต้องบอกว่าครั้งเดียวจบเหมือนกันนะเมื่อเราอ่ะนึกถึงว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันอย่าลืมอย่าให้ผมนับเลยนะครับว่าในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับมันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับที่เขามาส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าด้วยน้ำใจอัธยาศัยนะครับเรื่องความประทับใจนะครับซึ่งจะทำให้คนเนี่ยรู้สึกอยากที่จะกลับมาแล้วกลับมาอีกแต่ถ้าเขาไม่อยากกลับมาที่อื่นนะครับมีให้เลือกเยอะแยะนะครับเราไปดูตัวเลขนะครับการท่องเที่ยวในลาวเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหลาย 100% ทีเดียวนะครับเขาก็พยายามส่งเสริมเรื่องนี้อยู่นะครับในกรณีของอินโดนีเซียนะครับเขาก็พยายามที่จะให้เกาะบาหลีเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นตลาดเดียวกับเราเลยก็คือเป็นทะเลแล้วก็ขายวัฒนธรรมด้วยและอาหารที่บาหลีก็อร่อยเมื่อเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียในจุดอื่นๆนะครับก็เป็นว่าต่างชาติเขาก็มีทางเลือกเขาแข่งเหมือนกันถูกไหมคะเขาก็มีทางเลือกสมมติเขาจะไปทะเลถ้าสมมติคอมเพลแล้วแบบว่าภูเก็ตกับบาหลีเขาอาจจะไปที่ไหนเขาก็เลือกได้เหมือนกันใช่ครับเวียดนามก็พยายามที่จะสนับสนุนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาเราหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ค่ะต้องฝากไปยังไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็แล้วแต่ค่ะก็ต้องสร้างแคมเปญที่จูงใจกันหน่อยนะคะต้องบอกว่าโอกาส
ในการสร้างรายได้นะคะปีใหม่ของเราเนี่ยกำลังเริ่มจะมาถึงแล้วที่สำคัญค่ะต้องบอกว่าเราต้องฟื้นเรื่องของภาพการท่องเที่ยวนะคะปีที่ผ่านมาเราเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างคราวนี้แหละค่ะก็ถือว่าเราต้องช่วยกันหน่อยแหละปีใหม่ปีนี้นะทุกภาคส่วนนะไม่ใช่แค่หน่วยงานการท่องเที่ยวหน่วยงานต่างๆแม้ผู้ประกอบการนะคะโรงแรมร้านค้าหรือแม้แต่เจ้าบ้านคนไทยด้วยกันเองนะคะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะอ่ะมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวค่ะอาจารย์เรื่องของชาวบ้านกันบ้างเรื่องของความเดือดร้อนกันบ้างสำหรับใครก็ตามที่ต้องบอกว่าใช้บริการขนส่งมวลชนนะคะทุกอย่างตอนนี้ต้องบอกว่ามีการเรียกร้องว่าขึ้นราคากันไหมใช่ครับอาจารย์อย่างแรกเลยคือที่ไหนคะอาจารย์ในกรณีนี้เป็นประธานชมรมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหมวด4นะครับ2แถวก็คือรถ2แถวนั่นเองนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าจะขอเข้าพบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อขอหารือปรับค่าโดยสารขึ้นอีก2บาทนะครับเพราะเขาบอกว่าเนื่องจากการจัดระเบียบต่างๆนะครับของทางคสช.เนี่ยนะฮะทำให้เขาไม่สามารถที่จะพูดง่ายๆก็คือเดินรถตามใจไม่ได้แล้วะนะฮะก็ต้องไปเดินรถตามที่ระเบียบที่ถูกวางเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเพื่อที่จะให้บริการนะครับแก่ประชาชนก็คือจากเดิมที่เคยวิ่งอยู่บนถนนเส้นข้างนอกมากขึ้นแล้วเข้ามาวิ่งในซอยมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนเนี่ยนะครับมันทำให้ต้นทุนเขาเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนอกจากนี้ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าตอนนี้รถสองแถวนะคะเริ่มจะเกิดปัญหาค่ะต้องบอกว่าเราก็ฟังความทั้งสองฝ่ายนะคะทางรถสองแถวก็บอกว่าการจัดระเบียบล่าสุดที่เรื่องของรถสองแถวเนี่ยค่ะทางด้านของหน่วยงานต่างๆก็บอกว่าจะมีรถตู้เข้าไปยังในส่วนของชุมชนตำบลต่างๆหรือเปล่าซึ่งในหมู่บ้านเหล่านี้ค่ะเขาจะใช้สองแถวนะคะรถตู้ก็จะเป็นในเมืองหลวงเส้นใหญ่ๆเป็นหลักก็คือเส้นวิ่งยาวๆเส้นวิ่งยาวๆแต่ว่าถ้าสมมติรถตู้เข้าไปเส้นวิ่งสั้นๆแบบสองแถวเขาจะมีราคาประมาณ7บาทตลอดสายอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ความเดือดร้อนนะเขาบอกว่าคือน่าจะแบ่งกันชัดเจนเลยว่าเซกเมนต์ของรถตู้วิ่งยาวๆเส้นหลักๆเป็นสบายๆเป็นต้นไปนะครับแต่สองแถวคือจากตรงนี้ไปนี้หมู่บ้านใช่ครับนะคะก็ฝากกันไว้ก็ต้องบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ครับเพราะว่าสองแถวเนี่ยจริงๆเมย์เห็นแถวบ้านเมย์ก็ราคาถูกนะคะจัน7บาทครับ7บาทตลอดสายเลยนั่งเลยค่ะ7บาทก็ไม่แพงไม่แพงที่สำคัญคือสามารถเข้าในหมู่บ้านเข้าซอยได้นะคะก็คือผมคิดว่าถ้ามันอยู่ในราคานี้แล้วก็เขาสามารถที่จะให้คนมาใช้บริการได้เต็มความสามารถของเขาเนี่ยเขาคงอยู่ได้แน่ๆนะครับแต่ก็ต้องมานั่งดูในต้นเหตุด้วยว่าคนใช้น้อยลงเพราะมันมีทางเลือกอย่างอื่นมากขึ้นหรือไม่นะครับไม่ว่าอย่างที่ในกรณีของรถตู้นะครับอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับหรือคนก็อาจจะใช้จักรยานแทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นสาเหตุหรือเปล่านะครับเหมือนที่เราเคยคุยกันค่ะอาจารย์ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นราคาของผู้ประกอบการเช่นรถแท็กซี่เราได้บอก2คนเสมอนะคะว่าเราไม่ได้เข้าข้างแต่ถ้าพูดถึงความเหมาะสมเช่นแท็กซี่เราขึ้นมาเมื่อ10ปีที่แล้วตอนเราเด็กๆก็ยัง35บาทก็ยังราคาเดิมใช่เราไปมหาวิทยาลัยเราก็ใช้35บาทมานานมากถูกมั้ยอาจารย์แต่ปัจจุบันก็ยัง35บาทอันนี้น่าเห็นใจอยู่คือบางครั้งมันก็ต้องมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของการปรับขึ้นราคาถูกมั้ยฮะอย่างแท็กซี่เนี่ยถ้าถามเรา2คนก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเขาก็มีต้นทุนในชีวิตสูงขึ้นโลกเปลี่ยนไป10ปีแต่เขาอยู่ที่เดิมครับก็เยอะนะครับแท็กซี่ในกรุงเทพก็เป็นคนใช้มีคนขับอยู่เป็นแสนเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเป็นขวัญใจชาวนาตอนนี้ไม่เป็นขวัญใจแท็กซี่ดีกว่าได้ครับข้างพี่แท็กซี่นะเมื่อก่อนเป็นขวัญใจชาวนาเกษตรกรตอนนี้เป็นขวัญใจแท็กซี่อาจารย์รู้จริงไหมคะในความเป็นจริงก็เห็นด้วยแต่ว่าถ้าขึ้นราคาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องขอบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่าเกี่ยงนะครับเรื่องของความสะอาดของรถนะครับมารยาทการขับขี่ของคนขับรถอะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันก็ควรจะต้องสอดคล้องไปกับรายได้ที่เขาได้เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ค่ะที่สำคัญค่ะอาจารย์เรื่องของการแต่งกายของแท็กซี่เนี่ยเมย์เห็นหลายครั้งนะคะแม้แต่วันก่อนที่เล่าให้อาจารย์ฟังอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าไปขนส่งมาจะมีการต่อไปกับขี่สาธารณะใช่ไหมครับพี่แท็กซี่บางคนน่ะคือต้องบอกว่าแต่งกายไม่สุภาพหมายถึงบางคนนะคะย้ำว่าบางคนแต่บางคนก็แต่งกายสุภาพแบบว่าการแต่งกายเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่เป็นยูนิฟอร์มที่คือจริงๆตามกฎหมายเนี่ยมียูนิฟอร์มอยู่แล้วถูกไหมคะสีฟ้าเป็นเสื้อแขนสั้นสีฟ้านะครับค่ะต้องเอาเสื้อใส่กางเกงด้วยเขามีหมดนะครับใช่แล้วรองเท้าก็ต้องเรียบร้อยถูกไหมคะใช่ครับเป็นหุ้มส้นนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะอาจารย์ที่เหตุผลนี้นะครับแต่รองเท้าแตกก็ยังได้แต่ของเรานี่คือก็ยังหลาดหลวมอยู่นะฮะอันนี้เพื่ออะไรนะครับบางครั้งเนี่ยอันนี้ในฐานะที่บางครั้งใช้แท็กซี่เหมือนกันบางทีขึ้นไปแล้วเนี่ยพี่เขาใส่ชุดแบบไพรเวทมาเลยแล้วก็ไอ้คนที่ขับอยู่กับคนที่ไอ้ป้ายไอ้ไม่ตรงกันเขาเรียกอะไรนะฮะใบอนุญาตขับรถเนี่ยไม่ตรงกันอีกทำให้เสียวๆนะครับว่าเขาเช่ามาเขาบอกเช่ามาหรือว่าเอ๊ะยังไงบางทีเราก็กลัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนมียูนิฟอร์มเรียบร้อยนะครับเอกสารทุกอย่างเป็นปกติเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไระนะครับก็มันจะทำให้คนขับคนนั่งเนี่ยสบายใจคนขับเองก็สบายใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะในส่วนนี้ก็ต้องบอกกันไว้นะเพิ่มราคาได้แต่บริการของคุณก็ต้องดีขึ้นด้วยนะคะตามราคานี่ก็ฝากกันไว้ค่ะอาจารย์รถสองแถวไปแล้วค่ะอาจารย์ยังไม่จบค่ะหลายคนแถวมหาวิทยาลัยของอาจารย์ใช้บ่อยเลยท่าเรือ
ใช่ครับอันนี้ในกรณีของบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดนะครับก็คือทางอธิบดีกรมเจ้าท่าบอกว่าเขายังไม่ได้มาคุยนะครับแต่อาจารย์จำได้ไหมฮะจำได้ค่ะต่อขึ้นแต่เขาบอกเขาจะตรึงไว้ก่อนจำได้จำได้นะฮะแต่พอถึงครบเวลาตามกำหนดแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขอขึ้นเสนอ2บาทนะครับทีนี้ทางอธิบดีก็บอกว่ายังไม่มานะฮะแต่ไรก็ดีนะครับในส่วนของตัวกรมเองเนี่ยเห็นว่าเรือด่วนเนี่ยไม่ได้ปรับราคามานานแล้วนะครับก็เห็นใจอยู่นะฮะในขณะที่ต้นทุนการให้บริการมันก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้ามาขอจริงๆเนี่ยนะฮะก็คงจะขึ้นให้ได้แค่1บาทเท่านั้นนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าในอนาคตเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงนะครับก็จะต้องพิจารณาปรับลดค่าโดยสารลงด้วยค่ะนะครับน่าสนใจมากแต่ก็มีเรืออาจารย์คะเรือเล็กๆค่ะอาจารย์ที่วิ่งคลองแสนแสบหรือว่าวิ่งผ่านฟ้าอาจารย์เห็นไหมคะที่กั้นผ้าใบสีฟ้า